เวลา8 นาฬิกา6 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7 ธันวาคมพุทธศักราช2563ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธานอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงบัตรพระสงฆ์10 รูปทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์10 รูปแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังท่าน้ำวัดละหานไร่ทรงปล่อยโค1 คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ถวายโคเพศผู้และเพศเมียเพื่อทรงปล่อยเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยจะนำไปมอบให้กับนางสมบัติหานมานพเกษตรกรอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายนกปลอดหัวโขนจำนวน43 ตัวโอกาสนี้ทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำคลองใหญ่เป็นปลาดุก43 ตัวและเต่า43 ตัวสำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปกรมประมงได้ถวายพันปลาน้ำจืด9 ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาบึกรวม 490,000 ตัวเพื่อขยายพันธุ์ในแม่น้ำคลองใหญ่ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเฝ้าถวายพระพรและถวายจากันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองอัยการสูงสุดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองประธานหอการค้าจังหวัดระยองโดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปถวายพร้อมกับเชิญแจกันดอกไม้และของขวัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีไปถวายและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้เชิญของขวัญไปถวายรวมทั้งท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะถวายจากันดอกไม้ในนามข้าราชบริพารในพระองค์904เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติโอกาสนี้พลอากาศโทสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำข้าราชบริพารเฝ้าถวายพระพรและแจกกันดอกไม้ด้วยเวลา12 นาฬิกา 7 นาทีเสด็จไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่เด็กและเยาวชนของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองอำเภอเมืองซึ่งรับอุปการะเด็กชายและเด็กหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวอายุระหว่าง6 ถึง 18 ปีจำนวน130 คนให้การดูแลสนับสนุนด้านปัจจัย4การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพรวมถึงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมและจิตใจมีเมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยหมูกระทะยำหมูยอไอศครีมชานมไข่มุกและเจลลี่ทั้งนี้ด้วยส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัยอันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและจากนั้นทรงเปิดโครงการให้โอกาสสร้างคน BBG อย่างเทเบิลเทนนิสของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1จังหวัดระยองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรกีฬา BBG ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโครงการมุ่งพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ในการนี้พระราชทานอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ตัวแทนเด็กชายและเด็กหญิงแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาแบดมินตันโดยนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากสโมสรกีฬา BBG ซึ่งจะฝึกสอนให้กับนักกีฬา2วันต่อสัปดาห์ครั้งละ2ชั่วโมงเช่นเดียวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสหลังจากฝึกซ้อมระยะ1จะประเมินความสามารถเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อหาประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาพร้อมกันนี้ทรงร่วมเล่นแบดมินตันกับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนของสโมสรและทอดพระเนตรการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเวลา 13:45 เสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1จังหวัดระยองในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมในการนี้พระราชทานอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกซึ่งให้การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูจิตใจเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุ 13-18 ปีที่กระทำความผิดรวม167คนในเขตภาคตะวันออก5จังหวัดได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดสระแก้วและปราจีนบุรีรวมทั้งดูแลด้านปัจจัย4ให้การศึกษาและฝึกอาชีพโดยสโมสรกีฬา BBG ได้เข้าไปสนับสนุนการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้โอกาสสร้างคน BBG อย่างเทเบิลเทนนิสควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตทั้งนี้สโมสรกีฬา BBG มีเด็กและเยาวชนผ่านการฝึกอบรมในโครงการแล้วทั้งสิ้น662คนจาก3ประเภทกีฬาคือเทเบิลเทนนิสแบดมินตันและฟุตบอลเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป